เราจะมาดูกันเลยนะครับว่ายังไงดีกับคลิปที่3นี้นะครับก็จะมาดูว่าหลังคาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเก็บหลังคานะครับส่วนนี้ตรงนี้ส่วนนี้ก็ลงมาตรงนี้นะครับต้องตั้งฉากกันโอเคล่ะดึงขึ้นหน่อยไหมF8 โอเคเอากดผิดกดคิวไปนะครับยกเลิกคำสั่งซะหรือถ้ากลัว2จุดนี้จะไม่ตรงกันซะทีเดียวก็ให้เลือกเป็น R แล้วก็ดัดท่าทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับให้กด Freeze ก่อนก็ Modify Freeze นะครับแล้วก็ค่อยมากด R ธรรมดาได้ยึดกันได้แบบเด๊ะๆเป๊ะๆอันนี้ก็ง่ายๆครับ snap จุดเลือกเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ snap จุดนี้ปึ๊บอันนี้ก็ snap จุดนี้ปึ๊บเลื่อนลงมา snap จุดนี้ปึ๊บโอเคหลังคาก็ประกบกันสนิทพอดีเลยนะครับผมสงสัยอยู่ว่าหลังคาข้างนี้นั้นมันเล่นระดับหรือเปล่าเพราะว่าแบบก็ไม่มีมาแบบอื่นๆมึนๆกันเลยก็ส่วนของราคาบ้านก็น่าที่จะขยายนะครับแต่เราไปดูกันแบบนี้ก่อนดีกว่าบ้านนี้ก็เก๋ดีนะครับมีช่องลมให้ลมพัดผ่านเข้าบ้านบ้านคงจะเย็นสบายกันน่าดูไปข้างบนนี้นะครับก็ดึงมันขึ้นไปวืบซ่อนไว้นะจริงคือซ่อนไว้เฉยไม่มีอะไรแล้วผมน่าสงสัยอยู่ว่าผมจะอิงข้างไหนดีเนี่ยหลังคาอาจจะเอียงมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าด้านข้างกับด้านหน้ามันแม่งไม่เท่ากันคราวนี้เราก็ต้องมาปรับกันแล้วมุมด้านหน้ากันละกันนะครับแล้วก็มาปรับกันว่าเราจะปรับแก้กันยังไงดีเราต้องดูว่าส่วนไหนอยู่ข้างใต้ส่วนไหนนะครับหลังคาส่วนนี้จะสูงเกินไปนิดนึงดึงมันลงมาหน่อยแล้วก็ดึงมันเข้าไปอีกนะครับให้มันสุดข้างในเลยติดกับตัวบ้านนะครับให้กินเข้าไปตัวบ้านเลยแล้วก็ดึงขึ้นให้ได้ระดับเดิมก็มองไปที่มุมด้านข้างแล้วก็ดูเส้นนี้เอาให้มันดูเป็นระนาบเดียวกันก็น่าจะดึงขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็มุนบุญมันซานะครับเราก็จะมาเก็บกันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับทำไมมองด้านหน้าด้านข้างมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินงั้นเราต้องอิงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าอิงด้านหน้าอย่างนี้เราก็จะต้องขยายไอ้นี่ออกมาให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องขยายชิ้นนี้ขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับก็เส้นพวกนี้ก็ snap กับเส้นนี้ไปเลยนี่กินเข้ามาเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็กินเข้ามาเลยนิดหนึ่งส่วนตัวหลังคาบ้านตรงนี้นะครับเราจะแก้กันข้างนี้มันเกินออกมาเราอาจจะใช้การ insert edge loop นะครับ insert edge loop ตรงนี้แล้วกันเก็บเข้าไปหน่อยแล้วก็เลือกเส้นพวกนี้นะครับดึงเข้าไปเว็บจบเป็นไงง่ายเลยก็เป็นการซ่อนที่ง่ายๆพอซ่อนมันแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็จะมาดูรายละเอียดส่วนอื่นกันว่ามันไม่ควรจะกินทับกันนะครับไม่ควรจะมีการโกงกินก็ประมาณกันซ่อนไปนิดนึงหลังคาบ้านก็ไม่ควรแต่ตรงเนี้ยไม่ควรจะทับกันจนน่าเกลียดนะครับอันนี้ยังพอทนได้อันนี้ถือว่าน่าเกลียดเราอาจต้องลากผังนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาให้เป็นอย่างนี้แทน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านเล็กน้อยนะครับช่างก่อสร้างคงไม่ชอบใจถ้าเป็นแบบนั้นแน่อันนี้ก็ติดเฟสก็เลือกเฟสแล้วค่อยคลิก Object Mode จะได้หายไปแล้วเราก็มาขยายส่วนที่เหลือตรงนี้กันนะครับให้ขึ้นไปชิดกับเพดานก็เลือกทั้งหมดปึ๊บๆแล้วก็เลื่อนไป snap กับเพดานเส้นเพดานคือเส้นไหนในเส้นนี้นะฮะเล็กๆตรงนี้ลองปิดอันนี้ไปก่อนนี่คือเส้นเพดานนี่เราต้อง snap กับเส้นนี้ก็กด C snap ปั๊บแล้วก็เลือกเสาพวกนี้ด้วยนี่คือการวิเคราะห์นะครับต้องโค้ดจะวิเคราะห์กันเลยทีเดียวแล้วก็ snap กันซะทุกเสาไปเครียดเลยเฮ้ยเนี่ยแหละคือการ snap ไม่ถูกจุดนะครับว่าหาจุดผิดเส้นอยู่นี่ว้าวเส้นอยู่นี่นะครับแม่งมองไม่เห็นแล้วแล้วก็อันสุดท้ายโอ้โหก็ตรงนี้ snap กันนี่ปั๊บเสร็จแล้วแต่ผมเชื่อในความเป็นจริงเนี่ยน่าที่จะลองมาหารูปของเขานะครับรูปของเขาที่แบบเสร็จแล้วไหนเอ่ยนี่คือรูปที่ปั้นเสร็จแล้วมันก็มองไม่เห็นอะตรงเนี้ยก็เลยตอบคำถามไม่ได้ว่าเอ้าตกลงมันยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นข้างบนว่ามันเป็นยังไงแล้วมันคิดกันยังไงคือมันมองเห็นแค่ด้านเดียวเนี่ยโหเศร้าใจว่ะตอบยากแต่เราก็จะมั่วดำน้ำกันต่อไปนะครับสังเกตว่าตรงนี้มีการเล่นระดับของหลังคาด้วยเป็นหลังคา2ชั้นนะครับมีตัวมีไม้ค้ำส่วนเรื่องสีสันอะไรคุณก็ไปลงกันเองนะครับผมก็จะไม่สอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วแค่ปั้นกันอย่างเดียวนะครับนี่เราก็ได้บ้านแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าสมบูรณ์อะไรนะครับพวกริ้วหลังคาบ้านเนี่ยมันใช้เท็กเจอร์ทำเอานะครับคุณไม่ต้องมานั่งทำเองเพราะว่ามันหนักเปล่าๆเฟสมันเยอะเกินไปเปล่าๆที่การทำตรงนี้นะครับอยากจะให้มันเล่นระดับตรงเนี้ยนะครับก็ง่ายๆก็อาจจะใช้การ extrude หรืออื่นๆนะครับใช้การ extrude ละกันแล้วก็ดึงมันลงมาอย่างนี้หุดเหลือแค่นี้ใช่ไหมครับมันมีส่วนเกินพวกนี้ลบทิ้งไปก็ลบทิ้งส่วนเกินทิ้งไปนะครับแล้วผมจะเลือก Edge เฉพาะ3อันที่โดนลบทิ้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวลบ Face ส่วนเกินตรงนี้ทิ้งก่อนโอเคเราก็ค่อยมาเลือก Edge กันตรงนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับแล้วกด extrude เลยแล้วก็เลือกแกนนี้แกนนี้ใช่ไหมครับแล้วกด C มา snap กับเส้นนี้ครึบประกอบกับร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้คำสั่ง mesh โอ้ยเรียบร้อย edit mesh นะครับข้างนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้พวกนี้ก็ลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเส้นข้างนี้ไม่มีการเล่นระดับก็ลบทิ้งไปแล้วก็สร้าง extrude ออกมาปิดตรงนี้ซะ extrude ปิดปึ๊บคลิกขวา object mode แล้วก็ mesh ไปเป็นไงครับง่ายๆต่อจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันอีกว่าตรงไหนหนอที่มีอะไรเพิ่มเติมอีกพวกยิบย่อยพวกนี้น่าจะหมดแล้วบ้านจริงมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากน่าจะเป็นเท็กเจอร์ซะมากกว่านี่ถึงเกมเดอะซิมอะครับมีแผ่นแล้วแปะเท็กเจอร์เข้าไปโอเคเรามาขึ้นตัวค้ำหลังคาบ้านกันเลยดีกว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้วโดยรวมเอาแบบคร่าวๆแบบสร้างบ้านไกลๆบ้านจำนวนเยอะๆนะฮะก็ใช้เทคนิคนี้ปล่อยแปะไว้ไกลๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรนเดอร์ทุกภาพไปมันรายละเอียดมันเยอะเกินไปก็หนักไปเปล่าๆ
แล้วก็เลือกสักข้างหนึ่งด้านข้างแล้วกันน่าจะเห็นชัดก็ย่อให้มันได้ขนาดก่อนนะครับแล้วก็ยืดซะนี่ไม่รู้ว่าใช้ไม้ฝาเชอร่าหรือเปล่ามั้งไม่รู้นะครับ ก็มาที่มุมร้อนแล้วก็ดัดมันให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการจริงๆมันก็คืออยู่ตรงกลางของเสานั่นแหละนี่เราจะโอเวอร์แอคชั่นนะครับติดแม่งทุกเสาเลยถามว่าทำไมอ่ะมีปัญหาวะล่ะบ้านใครนี่ก็หน้าเสานี้น่าจะไม่มีอาจจะมีแค่เสาริมบ้านเท่านั้นต่อจากนั้นผมก็จะหมุนนะครับหมุนอันนี้ไว้ตรงนี้วิธีการง่ายๆผมก็จะฟรีซมันซะก่อนนะครับถ้าไม่ฟรีซหรือว่าสร้างกรุ๊ปเนี่ยมันก็จะหมุนลำบากก็หมุนไปเลย90องศาก็เอาไว้ในด้านข้างเดี๋ยวก็มองมุมไปที่มุมนี้มุมซ้ายก็เอาไว้ตรงนี้นะครับก็ extrude ไว้ตรงนี้duplicate แหมชอบพูดผิดๆถูกๆถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจผมก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าคนไม่เก่งสอนคนไม่เป็นเนี่ยมันก็คงไม่มีใครเก่งขึ้นมาได้เนาะได้ข้างนี้แล้วอีกข้างทำยังไงก็กรุ๊ปมันซะ duplicate แล้วก็x ลบ1ว้าวได้ข้างแล้วเย้อ๋อฮะอ๋อฮะแล้วก็เลื่อนมาลงมาอย่างนี้หลังคาบ้านแหว่งนะครับต้องบอกช่างก่อสร้างเลยโอ้ยหลังคาแหว่งนะเนี่ยต้องยืดหลังคาบ้านออกมาอีกหน่อยโอเคจบเสร็จเราก็ได้บ้านบวกเสาข้างๆบ้านนะดูดีขึ้นเยอะนะครับดูดีขึ้นเยอะแล้วก็ลองดูจากรูปของจริงนะครับผมจะซูมมันดูนะครับซูมมันนะครับไปเห็นนะฮะรวมสุดยอด108คาถามหามงคลนะฮะใช่ไหมมหาเสน่ห์นะครับดูรูปนี้กันชัดๆนะครับนี่ประตูเข้าบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยประตูเข้าบ้านน่าจะอยู่ตรงนี้เหมือนว่าในแบบที่ดีก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจที่ว่าเราจะเอาแบบเข้ามาเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าถ้าดูจากแบบตรงนี้เนี่ยนะครับลองดูเป็นเลข4นะครับประตูหน้าบ้านเป็นระแนงนะฮะเหมือนจะเป็นประตูพับ2บานแต่พอเนี่ยเป็น 3D ปุ๊บเป็นประตูกระจกฉะนั้นเราก็เปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบของเรานะแล้วก็คราวนี้เราต้องคิดกันว่าเราจะทำประตูอะไรกันดีแต่ทำประตูผมทำตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันมีเหมือนที่นั่งหน้าบ้านประมาณว่าเป็นที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ยากอะไรก็ดัดมันมีคนหนึ่งเคยถามนะครับว่าพี่ครับอยู่ดีเครื่องผมทำไมมายา2009มันใช้ WER ไม่ได้ครับคำตอบง่ายมากครับน้องใช้คีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยอยู่มันก็ใช้ไม่ได้นะครับก็เข้าใจครับว่ามือใหม่นะครับผมก็เคยงงๆอยู่นึกว่าเหมือน Photoshop คือใช้ภาษาอะไรก็ได้แต่มายาเป็นโปรแกรมที่ไม่ซัพพอร์ตกับภาษาไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็ดึงมันออกมาแวบดึงมันออกมาด้านข้างนี้ก็น่าจะไม่อยู่กินเข้าไปในเสาคือไม่เกินออกจากเสาออกมาอาจจะประมาณนี้แล้วก็ duplicate หมุนมัน90องศาจัดมันไว้ตรงนี้แล้วก็ย่อมันซะนะฮะจัดการมันย่อมันยัดมันเข้าไปดีอย่างนี้แหละโอเคได้ละบ้านคราวนี้ก็ทำประตูหน้าต่างนะครับดูเหมือนว่าหน้าบ้านเนี่ยจะมีการเล่นระดับด้วยนะมีการเล่นระดับด้วยนะครับเมื่อมองจากรูปจริงก็ระดับจะไปยากอะไรล่ะครับก็นี่คือสาสไหนเส้นพื้นลากออกมาก่อนปึ๊บแล้วลากเป็นแกนจะดีกว่านี่คือเส้นพื้นอยู่นี่นะครับพื้นอยู่นี่บ้านสร้างซะสูงเลยนะเนี่ย
ก็ยกเอามีหลายขั้นแล้วกันค่ะจะมีขั้นเดียวเรานี่พิเศษกว่าช่างก่อสร้างบอกให้3ขั้นเลยเราก็อาจจะใช้การ snap แบบพอดีนะครับ snap จุดนี้เลยเป๊ะๆไม่มีการกินเข้าไปซึ่งการ snap กันพอดีก็จริงๆมันก็บอกว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันอ่ะคือกันอ่ะเนาะกินเข้าไปหรือไม่กินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรานะครับแต่ถ้านักการเมืองกินภาษีเนี่ยอันนี้เราเดือดร้อนนะฮะอีมีการเน็บแนมการเมืองเล็กน้อยโอเคก็ดูพิเคทมันออกมาจะให้มันพอดีกันใช่ไหมครับก็ย้ายจุดตรงนี้ขึ้นไปสแนปเส้นข้างบนก็กดตัว C ตัว D นะครับแล้วก็ใช้การเลื่อนแล้วก็ดูพิเคทสเปเชียลซะปึ๊บสแนปกันพอดีข้างล่างนี่ไม่ได้นะฮะก็ให้ชิดขอบล่างเลยกด X สแนป X นะครับสแนปกริดอ๋อดูเป็นเลข5น่าจะดีกว่าอืมยังไงเนี่ยอ๋อแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะยื่นมาเป็นขั้นต่อๆมาอีก1ขั้นมันก็จะอยู่ในถามว่า3อันนี้เนี่ยเราควรที่จะทำให้กลายเป็นชิ้นเดียวกันไหมผมก็ตอบได้เลยนะครับว่าแล้วแต่ถ้าผมไม่อยากทำ3ชิ้นต่อกันอย่างนี้ถ้า3ชิ้นอาจจะง่ายปุ๊บเสร็จแล้วก็ได้แต่ถ้าคุณกลัวว่าโหหนักเดี๋ยวมีเทคจงเทคเจอร์อีกแบบเดี๋ยวมันหนักนะฮะก็ผมจะสอนอีกแบบนึงแล้วกันนี่ใช้การตัดมันก่อนคือ insert edge loop ตรงนี้สมมุติผมการขั้นที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือก face ตรงนี้แล้วก็ extrude ขึ้นมา face extrude ดึงขึ้นมาก็กัดขั้นให้มันสูงเท่ากันแล้วก็เลือก object mode แล้วก็เลือก insert edge loop อีกรอบหนึ่งนะครับตัดตรงนี้กัดให้มันเท่ากันแล้วก็เลือก face แล้วก็เลือก extrude กดผิดอีกกดตัว Q ก่อนเลือก Face X ถือดึงขึ้นมาพอประมาณเดี๋ยวค่อยจัดกันทีหลังแค่นี้แหละครับมันจะกลายเป็นชิ้นๆเดียวกันตอนนี้ติด Edge ถ้าติด Edge คงจะแย่นะครับถึงตายไม่ดีนะครับก็เอามาไว้ด้านหน้ากะให้มันพอดีนะฮะแล้วก็ผมต้องการให้ชุดนี้นะครับติดจริงๆ Face ฝั่งนี้เนี่ยไม่ได้โชว์เฟซฝั่งนี้ไม่ได้โชว์นะครับก็เลือกเฉพาะเฟซฝั่งนี้นะครับวิธีการที่ผมเลือกเฟซข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยผมชอบเลือกทั้งหมดก่อนกดตัว C ค้างแล้วลากข้างที่ไม่เอามันก็จะเหลือข้างที่เราต้องการแล้วก็กด delete ทิ้งไปพื้นนี่ก็ไม่เอานะครับ delete ทิ้งไปมีพื้นส่วนเกินด้วยนะครับส่วนเกินของชีวิตลบทิ้งไปให้หมดนี่ก็เลือกฝั่งนี้เราก็จะไป snap กับพื้นบ้านเป็นเพลงพื้นบ้านเพลงฉ่อยอันนี้ก็ snap กับเสาต้นนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเกินออกมาอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ากินเข้าไปอย่างนี้หรือมันมีแค่นี้แต่ปกติถ้าจำผิดมันน่าจะชิดกับเสาข้างนี้พอดีหรือเกินออกมาหน่อยนึงดูจากภาพแล้วนะครับวิเคราะห์กันมันคงทำพอดีอะแต่เราให้มันไม่พอดีแล้วกันนะครับความพอดีสำหรับบางอย่างก็อาจจะดีแต่ความพอดีสำหรับบางอย่างก็อาจจะไม่ดีนะครับถ้าเกินมันอย่างนี้ดีไหมหรือกินเข้าไปดีผมเปลี่ยนใจแล้วว่าให้มันกินเข้าไปดีกว่าโชว์เสาดีกว่าสวยกว่าโชว์ร่องโชว์รอยอะไรนิดหน่อยๆ นะครับก็ได้ขั้นบันไดเข้าบ้านแล้ว3ขั้นแล้วก็พบกับคลิปถัดไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะนานกว่านี้นี่ก็อัดมาจะล้อมรอบชั่วโมงแล้วหลายคลิปโอเคพบกับคลิปถัดไปก่อนดีกว่าครับ